รายการ Happy Map เป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัยสนับสนุน Happy Map ช่วงที่1โดยการบินไทยรักคุณเท่าฟ้าไทยสมายFly Smart with Thai Smile AIS 3G 2100 Honda Wave มอบความสุขให้คนไทยมาแล้วมากกว่า10ล้านคันต้องซ่าต้องกล้าต้องโคกตกใจนิดนึงว่าทำไมสบายดีค่ะเหมือนถามเหมือนตอบหรืออะไรจะบอกว่าตอนนี้นโตอยู่ริมฝั่งโขงด้านหลังที่เห็นนั่นเป็นประเทศลาวค่ะเขาทักทายกันแบบนี้สวัสดีของเขาคือสบายดีนะคะก็เราก็ขอแบบว่านิดนึงประเทศเพื่อนบ้านค่ะตอนนี้นโตอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีเราหาทริปกันมาค่ะบอกว่าเราจะไปไหนกันดีนะเพราะว่าเที่ยวหน้าฝนแบบนี้นะทางไทยสมายบอกว่านโตลงมาอุบลราชธานีสวยเด็ดโอ้โหไม่ได้ละต้องมาหลังจากนั้นเราจองเลยคุยกันเลยมาตั้งแต่เช้าค่ะไฟ7:30ค่ะเช้าแล้วก็เดินทางมาถึงประมาณไม่ถึง8:30นะเพราะว่าเดินทางประมาณ40นาทีประมาณนั้นค่ะขึ้นมาบนเครื่องบินดูแลกันอย่างดีอาหารอร่อยสดสายแอร์โฮสเตสสวยมากน้องแอลเพราะฉะนั้นทริปนี้เราขอบอกเลยว่าแฮปปี้แมปของเรากับที่นี่นะคะจังหวัดอุบลราชธานีเราจะมากันในแบบที่เรียกว่าแฮปปี้แมปค่ะสมายทริปค่ะเยือนอุบลยนต์ริมโขงนั่นเองค่ะทริปนี้เนี่ยชื่อบอกชัดเจนแล้วจะบอกให้ว่าอุบลราชธานีจังหวัดนี้เป็นเมืองอารยธรรมที่มีเสน่ห์ที่น่าค้นหามากมายค่ะมาถึงปั๊บเรามาเจอนะคะอุบลสุรชัยทัวร์เอารถตู้มารับปั๊บพร้อมไกด์จากสนามบินมาถึงที่นี่ค่ะอำเภอโขงเจียมแล้วที่นี่คือทอแสงโขงเจียมรีสอร์ทนั่นเองเข้ามาบรรยากาศรีสอร์ทเป็นแบบบาหลีบาหลีพอเดินหลุดออกมาปั๊บเห็นแบบริมโขงตรงไม่เคยมามาก่อนไงมันแบบโอ้ยมันสวยมากประทับใจสุดๆเดินทางมาใกล้ๆมีท่าเรือค่ะเป็นท่าเรือก็จะทำให้นโตะเนี่ยไปเที่ยวนัดกับพี่จอยเป็นไกด์ที่ทางอุบลสุรชัยทัวร์นัดกันไว้พานโตะรู้จักก้าวแรกของที่นี่คือแม่น้ำโขงทริปวันนี้เปิดทริปกันมาแบบนี้เรื่องราวจะเป็นยังไงเนี่ยต้องติดตามตลอดทั้งรายการก่อนที่เราจะไปเที่ยวท่องล่องริมโขงกับทริปยิ้มๆของเราในแบบที่เรียกว่าแฮปปี้แมปสมายทริปเยือนอุบลยนต์ริมโขงกับสาวนโตของเรานี่นะครับเรามาร่วมลุ้นคำตอบนะครับประจำเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาและที่สำคัญนะครับเราจะมาลุ้นกันว่าใครคือผู้โชคดีที่สามารถตอบคำตอบนะครับจากคำใบ้ของเราได้ถูกต้องและถือว่าเป็นผู้ที่โชคดีที่สุดกันก่อนดีกว่าครับซึ่งตลอดทั้งเดือนมิถุนายนของเราที่ผ่านมานะครับถ้าเรานำคำใบ้ทั้ง3ข้อที่เราให้ไปตลอดทั้งเดือนมารวมกันแล้วนะครับก็จะได้คำตอบเป็นจังหวัดสุราษฎร์ธานีนั่นเองครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ทางภาคใต้ตอนบนของประเทศมีพื้นที่ใหญ่นะครับเป็นอันดับ6
ของประเทศและก็ถือว่าเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่มากที่สุดของภาคใต้อีกด้วยนะครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับนับว่าเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานมีหลักฐานโบราณคดีที่เก่าแก่นะครับแล้วก็ยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่โดดเด่นมากมายหลายแห่งจนทำให้จังหวัดแห่งนี้นะครับได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติต้องมาแวะเยี่ยมเยือนและสัมผัสความงดงามของท้องทะเลอ่าวไทยอันแสนสะอาดใสและก็มีปะการังอันอุดมสมบูรณ์กระจายตัวอยู่ทั่วผืนน้ำทะเลและก็หมู่เกาะน้อยใหญ่เช่นเกาะสมุยเกาะพะงันและหมู่เกาะอ่างทองนั่นเองครับและด้วยสภาพภูมิประเทศที่มีพื้นที่บางส่วนนะครับที่มีหมู่เกาะมากมายนี้เองจึงทำให้จังหวัดสุราษฎร์ธานีนี้นะครับได้ถูกขนานนามว่าเป็นเมืองร้อยเกาะมาจนถึงทุกวันนี้แหละครับและสำหรับผู้ที่ตอบถูกนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นผู้ที่โชคดีที่สุดประจำเดือนมิถุนายนของเรานะครับนั่นก็คือคุณอาพรพิษสุวรรณกูฏนั่นเองครับซึ่งก็จะได้รับรางวัลแพ็กเกจที่พักสุดหรูสไตล์โมเดิร์นให้รีสอร์ทบางแสน2วัน1คืนไปพักผ่อนนอนตากอากาศแล้วก็สัมผัสลมทะเลกันที่บางแสนให้แสนสุขกันไปเลยครับก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะครับสวัสดีค่ะนางสาวอาพรพิษค่ะเป็นผู้โชคดีที่รับแพ็กเกจนะคะประจำเดือนมิถุนายนค่ะก็ความรู้สึกแรกนะคะที่พี่ทีมงานโทรไปนะคะก็รู้สึกอึ้งไปแป๊บนึงเพราะไม่รู้จะตอบว่าอะไรเพราะว่ารู้สึกดีใจที่ได้รับรางวัลก็เป็นรางวัลที่อยากได้เพราะว่าช่วงนี้ก็หาทริปการเที่ยวก็จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายไปอีกส่วนนึงค่ะต้องขอขอบคุณให้รีสอร์ทนะคะที่ให้ที่พักดีๆให้กับหนูเองแล้วก็ขอบคุณรายการ Happy Map ด้วยนะคะที่จัดกิจกรรมดีๆให้พวกเราได้ร่วมสนุกกันค่ะขอบคุณค่ะและตอนนี้นะครับก็ถึงเวลาของแพ็กเกจสุดหรูใหม่ประจำเดือนกรกฎาคมของเรากันแล้วนะครับซึ่งก็มาพร้อมกับคำใบ้ใหม่ประจำเดือนกรกฎาคมด้วยนะครับซึ่งคำใบ้แรกของเรานะครับก็มีอยู่ว่ามีความยาวเป็นอันดับ10ของโลกเอาละครับเอาเป็นว่าใครนะครับที่สามารถทราบคำตอบเลยนะครับตอนนี้ก็ส่งคำตอบเข้ามาได้เลยนะครับโดยการพิมพ์ M ตามด้วยคำตอบนะครับแล้วก็ส่งมาที่เบอร์480-6699นะครับซึ่งผู้โชคดีประจำเดือนกรกฎาคมของเรานะครับก็จะได้รับรางวัลแพ็กเกจที่พักสุดหรูริมชายหาดส่วนตัวนะครับที่สลัดบุรีรีสอร์ทแอนด์สปาเกาะพะงันนั่นเองครับเอาไปสลัดร้อนนอนให้สบายริมชายหาดกันฟรีๆถึง2วัน1คืนเลยทีเดียวครับรีบส่งคำตอบเข้ามากันได้เลยนะครับไม่แน่นะครับคุณอาจจะเป็นผู้โชคดีอย่างคุณอาพรพิษสุวรรณกูฏก็ได้ครับจุดแรกที่เรามาถึงตรงนี้เขาเรียกว่าน้ำวนน้ำวนใช่ค่ะเมืองอุบลเนี่ยคือเมืองของแม่น้ำสองสีฉันจัดมาโขงสีปูนม้วนสีข้างขวดพลาสติกนี้ไม่ใช่ขยะด้านข้างนะโต๊ะนี่เป็นวิวของแม่น้ำโขงค่ะพูดถึงบรรยากาศอิ่มแล้วมาดูเรื่องรสชาติอาหารบ้างขอบอกว่าเป็นรสชาติที่เป็นอาหารอีสานแท้ๆเลยสนับสนุน Happy Map ช่วงที่2โดย Ford Fiesta Pantene Total Damage Care เอาละค่ะเราอยู่ในเรือกันแล้วเรียบร้อยค่ะแล้วก็ด้านข้างนะต่อคือพี่จอยนะคะแห่งวงสุรชัยทัวร์นั่นเองสวัสดีค่ะนี่ เป็นไกด์ประจำใช่เอาละค่ะขอบอกว่าทริปนี้เนี่ยเรื่องราวต่างๆครบถ้วนแน่นอนเพราะว่านี่เป็นคนอีสานแท้ๆพร้อมที่สุดแต่งตัวเรียบร้อยค่ะกิจกรรมทางน้ำแบบนี้เดี๋ยวจุดแรกเราจะไปเนาะเป็นจุดที่น้ำมันวนเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่าพี่เบียร์อยู่พร้อมค่ะโอเคไปเลยเรามาถึงตรงนี้เขาเรียกว่าน้ำวนน้ำวนใช่ค่ะก็จะมีความลึกอยู่ประมาณ40เมตรนะคะคือมันอย่างนี้คุณผู้ชมเดี๋ยวจะงงว่ามันคืออะไรคือตรงนี้เหมือนเป็นร่องน้ำคือด้านล่างมันเป็นภูเขาค่ะแล้วก็เหมือนมีร่องอยู่ตรงกลางแล้วร่องเนี้ยลึกคือ40เมตรเป็นจุดที่น้ำลึกมากแล้วก็มีแก่งตรงนี้อีกใช่ที่ขวางไว้อยู่แก่งนี้กว้างมากค่ะใหญ่มากก็ประมาณแบบว่าคือกว้างประมาณแบบ800เมตรเลยกว้างมากทีนี้พอน้ำไหลลงมาโบกับข้างล่างมีเหมือนเป็นหน้าผาอยู่ข้างล่างนะคะก็เลยทำให้เกิดน้ำวน
มีแค่เฉพาะตรงนี้จะเห็นชัดมากแล้วก็คือจะยาวลงไปเรื่อยๆที่สำคัญก็คือว่าน้ำวนสามารถกว้างได้ถึง 8-9 เมตรก็เรือใหญ่แบบเราอย่างนี้ก็สบายสบายคือกัปตันเรือของเราเนี่ยก็ต้องเชี่ยวชาญด้วยถือว่าเป็นจุดแรกค่ะแล้วก็จะเห็นเลยว่าเป็นน้ำวนเป็นน้ำวนแบบนี้ค่ะมีแค่ช่วงนี้เดี๋ยวเราจะไปอยู่ในจุดที่เขาเรียกกันว่าเขาเรียกว่าเมืองอุบลเนี่ยคือเมืองของแม่น้ำสองสีเดี๋ยวจะพาไปดูกันเลยไม่ใช่ชื่อแม่น้ำนะคะไม่ใช่ชื่อแม่น้ำใช่ไม่ใช่ชื่อแม่น้ำเห็นบ้านนัดต่อยเห็นบ้านสัตว์ยี่บ้าเห็นสัตว์บ้าเขาบอกว่าโขงสีปูนมุ่นสีข้างกับจุดนีลาคือแม่น้ำสองสีนั่นคือถ้าไม่มีท่าและไม่ได้รู้ข้อมูลมาก่อนก็อาจจะงงได้ค่ะเพราะว่าโอ้โหภาษาอีสานชัดเลยชอบมากโขงสีปูนมุ่นสีครามตรงนี้แหละเป็นจุดที่เป็นแม่น้ำสองสีใช่ค่ะใช่ใช่เป็นจุดที่แม่น้ำมูลกับแม่น้ำโขงไหลมาบรรจบกันจ้ะนะคะก็โขงสีปูนก็จะออกสีแดงๆหน่อยขุ่นๆนะคะส่วนแม่น้ำมูลเนี่ยสีก็จะออกเขียวๆคล้ำๆถ้าหน้าบัวเนี่ยก็จะมองไม่เห็นแล้วเพราะว่าแม่น้ำมูลก็จะขุ่นเหมือนกันเห็นกันไปแล้วแม่น้ำสองสีมาทั้งทีอุบลราชธานีทริปแรกวันนี้ถือว่าเปิดทริปกันได้ดีมากต้องขอบคุณที่จอยแห่งอุบลชัยทัวร์ชัยทัวร์ที่บอกว่าน้อโตวันแรกถ้าทำมาเนี่ยต้องอย่างนี้ล่ะต้องอย่างนี้เลยต้องอย่างนี้เลยตามทริปของเรากันดูเขาเป็นแบบนี้สบายๆก่อนจากจุดนี้ไปนะคะก็จะล่องแม่น้ำมูลนะคะไปที่แก่งตะนะจุดตรงนั้นก็เป็นท่องเที่ยวว่ามีแก่งหินคนใกล้เคียงคนในจังหวัดเนี่ยก็หน้าร้อนฤดูแรงก็จะมาเล่นน้ำที่นี่ค่ะแก่งตะนะเนี่ยโด่งดังแล้วมีเรื่องราวด้วยแล้วต่ออยากเห็นด้วยตาก่อนว่าเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันว่าเรื่องราวของที่นั่นที่น่าสนใจมันเป็นยังไงโอเคพร้อมไปเลยไปโลดค่ะไปโลดตรงนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นเศษขยะลอยมานะนี่ใช่ไหมใช่ใช่ที่เขามองไกลๆเหมือนขยะนะพี่จอยแต่ไม่ใช่ไม่ใช่เขาหาปลาโดยการใช้มองก็คือลักษณะจะคล้ายๆแหแต่จะเป็นตะข่ายเหมือนตะข่ายวอลเลย์บอลก็เอาผูกกับพวกขวดพลาสติกเพื่อให้มันลอยอีกเดือนนึงไปเนี่ยนักเลงปลาเขาก็จะนักเลงปลาเลยนักเลงปลาคืออะไรนักเลงปลาก็คือแถบเนี้ยเขาจะมาดักปลากันเยอะแล้วก็ถ้าหากว่ามองไปพันกันเนี่ยจะด่ากันไม่ได้นะหนูเข้าใจแล้วก็คือเหมือนจะมีเขตใครเพราะว่ามองของใครก็มองของใครก็มาไว้ตรงนั้นใช่ก็เลยเรียกว่าเป็นนักเลงนักเลงปลานักเลงปลาห้ามอ๋อแบบนี้ห้ามนักเลงห้ามมีเรื่องแต่ถ้าจะว่ากันไปแล้วถ้าดูจากจุดนี้นี่ถ้าไม่ถ้าว่าขวดพลาสติกนี้ไม่ใช่ขยะเราแทบไม่มองขยะในแม่น้ำเลยนะใช่ค่ะใช่แม่น้ำสะอาดมากก็มาจาก2ความหมายนะคะก็คือ1มาจากคําว่ามรณะนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือตะเนี้ยนั่นก็คือที่ดักปลาที่จับปลาชนิดนึงอย่างที่พี่จอยบอกค่ะโดยชื่อของแก่งตะนะแห่งนี้นะคะก็คือน้ําบริเวณนี้เนี่ยจะเชี่ยวกรากมากๆเลยและที่สําคัญคือข้างใต้เนี่ยก็จะมีถ้ําหลายแห่งด้วยค่ะเพราะนั่นคือเรือประมงอะไรอย่างเงี้ยก็จะประสบอุบัติเหตุแล้วก็เสียชีวิตกันเป็นเรื่องที่เขาเล่าขานกันมาค่ะเพราะฉะนั้นก็เลยเรียกกันว่าตะนะเพราะมาจากคำว่ามรณะนั่นแหละตรงจุดนี้เป็นอุทยานแห่งชาติจะมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเล่นน้ำกันบางคนก็คึกขนองกระโดดลงมามั่งน้ำเที่ยวอุบัติเหตุอะไรก็ว่ากันไปแบบนั้นอย่างที่บอกคือในเรื่องของการท่องเที่ยวถ้าเราไปเที่ยวแบบไม่ประมาทมีสติแล้วเราอุบัติเหตุก็จะไม่เกิดฝากเอาไว้นะคะพูดถึงบรรยากาศอิ่มแล้วมาดูเรื่องรสชาติอาหารบ้างขอบอกว่าเป็นรสชาติที่เป็นอาหารอีสานแท้ๆเลยเดี๋ยวจะมาชิมกันว่ารสชาติจะเป็นยังไงสนับสนุน Happy Map ช่วงที่3โดยดาวนี่ Olympus Pen I Pen My Life เอาล่ะค่ะคุณผู้ชมสำหรับทริปวันนี้มาปิดกับบรรยากาศยามเย็นค่ะกับที่นี่ค่ะทอแสงโขงเจียมด้านข้างแล้วโตนี่เป็นวิวของแม่น้ำโขงค่ะเดี๋ยวก่อนพูดถึงวิวจะได้ยินเสียงไม่ต้องแปลกใจคุณผู้ชมเป็นเสียงของแมงเรียกว่าแมงง่วงค่ะคือเขาจะร้องเหมือนกับ
ชาวบ้านเขาบอกว่าคงแบบใกล้ๆค่ำแล้วตัวคล้ายๆจักระจันแต่ว่าไม่ใช่แล้วก็จะร้องอยู่แบบนี้เพราะฉะนั้นคือคุณผู้ชมจะได้ดูรายการเราแล้วก็ได้สัมผัสบรรยากาศจริงแบบที่น้องโตนั่งอยู่ตรงนี้ด้วยลองดูบรรยากาศค่ะด้านข้างเห็นตรงนู้นก็จะเป็นฝั่งลาวแล้วค่ะเราไปกันมาแล้วด้วยวันนี้แล้วก็แม่น้ำโขงที่วันนี้เนี่ยเราได้มาสัมผัสในส่วนของที่เป็นแม่น้ำสองสีเพราะได้เจอทั้งส่วนที่บรรจบกันของแม่น้ำมูลแล้วก็แม่น้ำโขงค่ะถือว่าเป็นบรรยากาศที่แบบว่ายังไม่ทันจะได้ชิมเมนูที่เป็นเมนูพื้นเมืองของชาวอีสานโดยตรงแล้วโตก็อิ่มแล้วอ่ะพูดถึงบรรยากาศอิ่มแล้วมาดูเรื่องรสชาติอาหารบ้างขอบอกว่าเป็นรสชาติที่เป็นอาหารอีสานแท้ๆเลยจะเป็นปลาเนื้ออ่อนนึ่งนะคะแจ่วแล้วก็ผักต้มดีต่อสุขภาพอย่างนี้ยกให้เลยตรงนี้เรียกว่าเสี่ยวอีสานเสี่ยวนี่แปลว่าสหายหรือเพื่อนค่ะจะประกอบไปด้วยก็จะมีเป็นแหนมปีกไก่เปรี้ยวๆแล้วก็จะมีเป็นไส้กรอกอีสานที่ทำมาจากเนื้อแล้วก็หมูรวมกัน3อย่างค่ะและนี่ก็จะเป็นอ่อมไก่บ้านเดี๋ยวจะมาชิมกันว่ารสชาติเนี่ยจะเป็นยังไงหอมอ่ะหอมมันหอมสมุนไพรแบบนี้ค่ะรสชาติอาหารที่เป็นอีสานแท้ๆรู้สึกอิ่มกับบรรยากาศอิ่มกับรสชาติอาหารอร่อยมากค่ะใกล้ค่ำแล้วก็พูดถึงคำใบ้ก็ต้องมาแล้วล่ะก็ต้องมาทวนกันนิดนึงเพราะว่าจะเป็นแพ็คเกจที่อยากจะไปให้ไปสัมผัสทะเลใต้อย่างทะเลพังงานคำใบ้จะเป็นอะไรยังไงนั้นไปชมกันเลยค่ะเอาละครับก่อนจากกันไปในวันนี้นะครับเรามาทิ้งท้ายด้วยการทวนคำใบ้กันอีกสักรอบดีกว่าครับซึ่งคำใบ้แรกของเราประจำเดือนกรกฎาคมนี้นะครับก็มีอยู่ว่ามีความยาวเป็นอันดับ10ของโลกเอาเป็นว่าถ้าคุณผู้ชมทราบคำตอบแล้วนะครับก็สามารถส่งคำตอบเข้ามาได้เลยนะครับโดยการพิมพ์ M ตามด้วยคำตอบนะครับแล้วก็ส่งมาที่เบอร์480-6699ครับซึ่งผู้โชคดีประจำเดือนกรกฎาคมของเรานะครับก็จะได้รับแพ็กเกจที่พักสุดหรูริมชายหาดส่วนตัวนะครับที่สลัดบุรีรีสอร์ทแอนด์สปาเกาะพะงันเอาไปสลัดร้อนนอนให้สบายริมชายหาดกันฟรีๆถึง2วัน1คืนเลยทีเดียวครับรีบส่งคำตอบเข้ามาได้เลยนะครับสลัดบุรีรีสอร์ทแอนด์สปาเกาะพะงัน2วัน1คืนรอคุณผู้ชมอยู่ครับสำหรับคุณผู้ชมที่ทราบคำใบ้แล้วค่ะก็ส่งกันเข้ามากับช่องทาง SMS นะคะเพียงแค่พิมพ์ M ค่ะตามด้วยคำตอบส่งมาที่480-6699ค่ะอยากให้ไปสัมผัสบรรยากาศที่สลัดบุรีการรับรองว่าเที่ยวพังงานไม่ง้อฟูลมูนปาร์ตี้ตามทริปกันไปเลยประทับใจแน่นอนเอาล่ะมาถึงตรงนี้ใกล้จะหมดเวลาแล้วค่ะลองดูนะคะเพราะว่าพระอาทิตย์นี่ก็ลงเกือบจะสุกแล้วแต่ก็ความสวยงามอย่างที่น้าโตบอกเอาไว้ว่าเป็นนาทีนะคะความเปลี่ยนแปลงของสีสันทางธรรมชาติอ่ะเปลี่ยนไปทุกนาทีทุกวินาทีค่ะสวยงามมากๆขอขอบคุณจริงๆสำหรับสายการบินไทยสมายล์โดยการบินไทยค่ะที่แนะนำทริปนี้สำหรับน้องโตแล้วก็สนับสนุนค่ะพอทราบว่าจะเดินทางกันมาน้องโตก็เลือกไฟล์เช้าครับ 7:30 จะมาถึงประมาณ 8:30 ค่ะก็จริงๆเดินทางประมาณไม่ถึง1ชั่วโมงแต่สำหรับคุณผู้ชมที่บอกว่าเช้าเกินไปก็แนะนำเป็นไฟล์4:00 PM ค่ะก็จะมาถึงประมาณก่อน5:00 PM หรือว่า5:00 PM ประมาณนั้นค่ะแล้วทริปนี้ก็บอกแล้วว่าเป็นสมายทริปยิ้มตั้งแต่ขึ้นเครื่องก่อนขึ้นเครื่องกันมาเลยเจอน้องแอลนะคะแอร์โฮสเตสสาวสวยของเราสวยมากแอร์เขาเทรนกันมาแบบโอ้โหอย่างที่บอกเป็นมาตรฐานระดับโลกอาหารก็อร่อยแบบนี้เอาละค่ะฝากไว้สำหรับใครที่อยากจะเดินทางตามทริปแฮปปี้แมปแบบนี้ค่ะหรือว่าจะไปทริปต่างๆก็ได้เนาะก็ลองเข้าไปดูค่ะในเรื่องของไฟล์การบินหรือว่าจะบินในจังหวัดอื่นนะคะในส่วนของอีสานอุดรเขาก็มีบินนะแล้วก็ต่างประเทศค่ะก็มีด้วยเข้าไปดูในเว็บไซต์กันเองเลยดีกว่าเนาะสำหรับ www.thaismileair.com ค่ะหรือว่าทางช่องทาง Facebook นะคะ Thai Smile Fan Club นั่นเองค่ะขอบคุณ Thai Smile โดยการบินไทยค่ะมาถึงสนามบินนานาชาติที่อุบลราชธานีปั๊บเครื่องแลนดิ้งปุ๊บเราเดินทางกันมาปุ๊บปั๊บก็จะมีรถตู้นะคะจากอุบลสุรชัยทัวร์เดินทางมารับเราพร้อมไกด์ดูแลเรามากันแบบสะดวกสบายแถมให้ข้อมูลในการท่องเที่ยวในแบบที่เรียกว่าเป็นคนพื้นที่ก็อยากจะมีแบบนี้ลองดูข้อมูลกันดีกว่าค่ะก็ให้เว็บไซต์ไว้ด้านล่างเบอร์โทรศัพท์ครบเลยนะคะถือว่าเดินทางมาสะดวกได้ในเรื่องของการท่องเที่ยวครบถ้วนแน่นอนสำหรับสัปดาห์นี้นะคะก็ถือว่าเป็นสัปดาห์แรกค่ะของ Happy Map ค่ะสมายทริปเดือนเดินยนต์ริมโขงถึงแม้ว่าจะเป็นเพียงแค่ทริปเริ่มต้นของเราแต่ว่าการก้าวเท้าลงสู่พื้นแผ่นดินถิ่นอีสานแห่งนี้เนี่ยมาโตสัมผัสได้กับอะไรมากมายค่ะเกินกว่าที่จะบรรยายได้หมดตั้งแต่เริ่มต้นรายการมาจนมาถึงวันนี้เนี่ยนะคะมาโตเองก็เชื่อว่าคุณผู้ชมก็คงสัมผัสได้ไม่ต่างจากมาโตเลยหลังจากนี้ค่ะตลอดทั้งเดือนกรกฎาคมน้องโตและทีมงานรายการ Happy Map จะนำความประทับใจเหล่านี้มาหยิบยื่นให้กับคุณผู้ชมได้สัมผัส
กันอย่างต่อเนื่องแน่นอนวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณมากๆสำหรับผู้สนับสนุนใจดีทุกท่านค่ะรวมไปถึงแฟนรายการทุกคนที่คอยติดตามกันมาตลอดสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่อยากจะเสนอแนะสิ่งที่ดีๆค่ะหรือว่าติดตามความเคลื่อนไหวของเราก็เข้าไปได้ที่ Facebook นะคะ Happy Map TV วันนี้ณโตและทีมงานรายการ Happy Map ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วล่ะค่ะสัปดาห์หน้ากลับมาพบกันใหม่ในวันและเวลาเดิมแบบนี้สวัสดีค่ะ